สวนทำนาก็ไม่ได้ผลจึงต้องดิ้นรนเพราะทนไม่ไหวถึงกรุงเทพเมืองใหญ่หางานทำพอได้เพียงแต่เสียงโวยพายจะมีหรือฉันก็เป็นผู้หญิงคนหนึ่ง